ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคู่นี้ครับสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับดาวโรจน์วัย19ปีจากอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครนะครับการศึกษาปริญญาตรีครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะโอโคราครับให้การสนับสนุนนะครับครูชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับอยู่ที่การเคหะบางพลีสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของสานิทลูกทำเสือครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าหายไปนาน6ปีนะครับไปเดินสายอยู่ทางภาคใต้ครับวันนี้กลับมาใหม่ครับสานิทลูกทำเสือ28ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับการศึกษาปริญญาตรีครับมีคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกทำเสือที่ป่าตองครับมีบังหมาดด้วยนะครับบังหมาดหัวหน้าคณะลูกทำเสือนะครับแล้วก็นั่นแหละครับมีต้องตาลูกทำเสือนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ของสานิทเขาหายไปนานจริงๆนะครับนี่อดีตดาวดังคนหนึ่งเลยครับกลับมาใหม่ในวัย28ปีครับเรียกว่าประสบการณ์นี่มากกว่าเยอะนะครับกระดูกกระเดี่ยวครับการหายไปของเขานี่กลับมานี่ 4-5 ไฟต์แล้วนะครับล่าสุดนี่ไปเตะก้านคอเอาชนะนกเพชรคีรีสวนน้ำทันคีรีครับที่จังหวัดกระบี่ครับแหมวันนั้นนี่ไปนั่งดูอยู่ด้วยครับโอ้โหติดตาเหลือเกินครับกลับมามีความมั่นอกมั่นใจเลยนะครับสานิทครับวันนี้เจอโอ้ยเข่าลอยเข่าลอย2ชั้นครับเอาล่ะครับเจอนักชกรุ่นน้องนี่ลูกคมไปแล้วนะครับ28กับ49ครับแล้วมีอาการสั่นๆนะครับเอาล่ะครับ4กั๊กพยายามจะเข้าเบรกยังซึมอยู่นะครับเจอศอกซ้ายครับงายท้องไปเลยครับโอ้โหจู่โจมเร็วครับ4กั๊กแล้วก็ไม่ไหวครับไปพลาดก่อนครับสานิทครับโอ้โหเนี่ยครับของมันโดนกันได้เอาล่ะครับจบแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับเหลือเวลาอีก1นาที18วินาทีครับชูมือเรียบร้อยครับชูมือขึ้นฟ้าแล้วครับ4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับดาวโรจน์จากคำตะกร้าจังหวัดสกลนครครับผลงาน3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด